เอาล่ะมาต่อที่เรื่องคลิปหลุดกันบ้างดีกว่านะสมัยนี้นะคะว่าจะเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอหลุดออกมานะคะโอ้โหเป็นที่สนใจผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วต่อเขาเรียกว่ามันกับแทรกซึมไปแต่ที่ต่างๆรวดเร็วมากๆนะครับกรณีล่าสุดนะครับเป็นภาพของจอยชวนชื่นครับทะเลาะตบตีกับเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่าไปดูกันแล้วค่ะเมื่อมีคลิปหลุดผู้หญิง2คนทะเลาะตบตีกันว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งคนหนึ่งหน้าคล้ายตลกหญิงชื่อดังจอยชวนชื่นหลายคนจึงสงสัยว่าเพราะเหตุใดตลกดังถึงได้ระเบิดอารมณ์ทะเลาะกับคนอื่นหน้าบ้านอย่างนี้นายตะเทเลยต่อสายตรงถึงจอยกลางกองถ่ายละครดาวเรืองซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าผู้หญิงในคลิปคือเธอจริงแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเป็นเพียงภาพบางส่วนในการถ่ายทําโฆษณาทางเคเบิลทีวีเท่านั้นค่ะพี่จะบอกว่าคือมันจริงๆแล้วมันเป็นโฆษณาแบบเล็กๆที่จะลงแค่เคเบิลอะค่ะแต่พอคลิปนี้ปล่อยนี้คนโทรหาพี่จอยเยอะมั้ยคะมีเยอะค่ะก็มีโทรมาหาเยอะทั้งคนใกล้ตัวทั้งน้องข้างนอกหรือว่าในเฟซอะไรเงี้ยก็ถามอยู่ญาติๆก็ถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ถ่ายแค่นี้กันเนาะมันพอน่าเสร็จมันออกไปออกแบบเล่นๆของมันโดยที่มันก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้ไงพี่ไม่ได้ไปคิดว่าจะสร้างกระแสอะไรพี่ก็ทำงานของพี่ถ้าใครรู้นิสัยจริงๆก็คงไม่ใช่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนตกใจก็ขออภัยด้วยนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นห่วงเรานะค่ะการโฆษณาโดยใช้ภาพความรุนแรงมาดึงดูดความสนใจไม่ได้มีกรณีของจอยชวนชื่นเป็นคนแรกนะคะก่อนหน้านี้มีผู้ผลิตและนักแสดงหลายรายใช้วิธีคล้ายกันนี้โปรโมทผลงานมาแล้วเช่นภาพหลุดนุ่นศิรพันธ์เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อโปรโมทละครเวทีเช่นกันค่ะคื